สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับนุชาจะมาพูดถึง4สาเหตุที่ทําให้หลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องสิวบริเวณกรอบหน้ากรอบหน้ายังไงนะครับหลายๆคนนะครับส่งสภาพผิวให้นุชาดูบอกว่าพี่นุชาครับผมเป็นสิวบริเวณไรผมแบบนี้นะครับหรือว่าหนูเป็นสิวบริเวณตรงกรอบหน้าแบบนี้นะครับนี่จะว่าไปแล้วนุชาก็ขึ้นตรงนี้1เม็ดซึ่งเวลาที่เราเกิดสิวบริเวณกรอบหน้าเนี่ยหลายๆคนเคยตั้งคําถามมั้ยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเพราะว่าหลายๆคนนะครับไม่รู้ถึงสาเหตุใช่ไหมแล้วพอเวลาที่เราไม่รู้ถึงสาเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นต้นตอหรือว่าเป็นจุดกำเนิดทำให้เกิดสิวเรื้อรังเกิดขึ้นได้นุชานะครับจะมาพูดถึง4สาเหตุสำคัญที่ทำให้สิวขึ้นบริเวณกรอบหน้าของเรานะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือปัญหาของเหงื่อทำไมถึงเป็นปัญหาของเหงื่อเพราะว่าหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องเหงื่อออกเยอะมากๆเวลาที่ไปเจอความร้อนเจอแสงแดดอะไรต่างๆซึ่งตัวนุชาเองก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่นุชาไปเล่นฟิตเนสนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลนะครับหรือว่าเผชิญกับกิจกรรมที่มันร้อนระอุเหงื่อของเราเนี่ยจะไหลบริเวณตรงเนี้ยออกตรงขอบหน้านะครับเยอะมากๆเลยและทีเนี้ยเวลาที่เหงื่อของเราเกิดการออกมาเยอะจนมากเกินไปแล้วมันไปสัมผัสกับฝุ่นละอองนะครับหรือแม้กระทั่งผิวของเราเกิดการอุดตันได้ง่ายเป็นสาเหตุหลักเลยเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดสิวบริเวณกรอบหน้าหรือแม้กระทั่งผิวส่วนอื่นนะที่เหงื่อไปสัมผัสหรือว่าไปเกิดการอุดตันเกิดขึ้นดังนั้นนะครับพอเรารู้ว่าเฮ้ยเหงื่อนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดสิวบริเวณกรอบหน้าเราก็จะรีบล้างหน้าหลังจากที่เราเผชิญกับกิจกรรมอะไรต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะใช้กระดาษเช็ดชู่นะครับหรือว่าใช้กระดาษเปียกอะไรต่างๆเนี่ยทำการซับในช่วงที่เราไปเจอกับสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่กระตุ้นทำให้เกิดเหงื่อจนมากเกินไปนะครับก็จะช่วยลดสาเหตุที่เกิดจากเหงื่อได้เช่นเดียวกันครับมาพูดถึงสาเหตุข้อที่2นะครับสาเหตุนี้เป็นสาเหตุสำหรับสาวๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นสาเหตุที่หลายๆคนเป็นกันเยอะก็คือสิวกรอบหน้าที่เกิดจากการที่เราใช้ครีมนวดผมการใช้แชมพูที่มันมีส่วนผสมของซิลิโคนหรือว่าบางคนแพ้น้ำหอมแพ้สารที่มันทำให้เกิดฟองเยอะจนมากเกินไปเนี่ยส่งผลทำให้เกิดสิวขึ้นบริเวณกรอบหน้าได้แล้วก็หลายๆคนนะครับมาสอบถามแล้วก็นุชาเนี่ยก็ให้คำปรึกษากับเขาเนาะเขาบอกว่าเวลาที่เขาอ่ะใช้แชมพูยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซึ่งแบบมันมีหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายตามท้องตลาดเขาบอกว่าสิวเกิดขึ้นที่หัวเกิดขึ้นตรงกรอบหน้าตรงเนี้ยแล้วก็ลามไปตรงคอแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราอ่ะใช้แชมพูแนวเนี้ยที่ทำให้เกิดการอุดตันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการสิวเกิดขึ้นเรื้อรังบริเวณกรอบหน้าบริเวณหนังศีรษะเกิดขึ้นได้นุชาแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องสิวขึ้นกรอบหน้าหรือว่าสิวขึ้นบริเวณศีรษะหรือว่าบนหัวของเรานั่นเองเราควรที่จะลองกลับมาดูแชมพูครีมนวดผมของเรานะครับว่ามันเป็นสาเหตุด้วยไหมถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นสาเหตุเราอาจจะมาเปลี่ยนเป็นแชมพูออร์แกนิกหรือว่าแชมพูที่มันไม่มีสารกันเสียซิลิโคนพาราแบนอะไรต่างๆซึ่งยี่ห้อตามท้องตลาดตอนนี้นะครับมีหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับนุชายกตัวอย่างไม่หมดแน่นอนทุกคนก็ลองไปตรวจดูนะครับว่าเราเป็นสิวจากแชมพูหรือว่าครีมนวดผมที่เราใช้อยู่จริงๆหรือเปล่าครับสาเหตุข้อที่3นะครับที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เกิดสิวขึ้นกรอบหน้าหรือว่าเป็นปัญหาหลักๆทำให้เกิดสิวขึ้นเรื้อรังทั่วหน้าก็คือการนอนดึกครับเป็นสาเหตุที่นุชาได้พูดกับทุกคนมาเยอะแยะมากมายว่าการนอนดึกนี่แหละมันเป็นสาเหตุสำคัญเลยเวลาที่เรานอนดึกเราจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าของเรามันมากรอยสิวหรือว่าริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันหายช้าริ้วรอยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หน้าของเราเนี่ยจะโทรมดังนั้นใครที่กำลังมีสิวบริเวณกรอบหน้าสิวเรื้อรังอะไรต่างๆนุชาแนะนำนะครับข้อแรกเลยสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำก็คือการปรับการนอนของเราไม่ควรที่จะนอนเกิน4ทุ่มครึ่งถ้าเลทที่สุดเลยนะครับไม่ควรเกิน5ทุ่มอย่างเลทสุดๆอะเลทอีกนะครับก็คือไม่เกินเที่ยงคืนแต่ถ้าจะให้ดีอยากให้สิวของเราหายไวไม่ควรที่จะเกิน4ทุ่มครึ่งนะครับก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูดีขึ้นหน้าของเราจากที่มันหมองโทรมๆเกิดสิวขึ้นเรื้อรังเกิดสิวขึ้นกรอบหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้สิวของเราหายได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่วมกับการใช้วิธีการใช้ยารักษาอะไรต่างๆตามที่นุชาได้เคยแนะนำไปครับข้อที่4นะครับคือข้อสุดท้ายนะครับเป็นปัจจัยที่หลายคนนะครับเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ก็คือการใช้สกินแคร์หรือว่าการใช้ครีมบำรุงผิวที่อาจมีสารก่อทำให้เกิดการอุดตันเกิดขึ้นซึ่งหลายคนนะครับส่งครีมบำรุงผิวมาให้นุชาดูพี่นุชาครับหนูเป็นสิวกรอบหน้าหนูเป็นสิวอุดตันที่หน้าแล้วทีเนี้ยเขาส่งครีมมาให้นุชาดูทุกคนเชื่อไหมเป็น10
ตัวใช้แล้วเกิดสิวทั้งหมดอันนี้มันเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่หลายๆคนใช้แล้วทำให้เกิดสิวดังนั้นใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องสิวกรอบหน้าหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวอุดตันเรื้อรังเราจะต้องมาพิจารณานะครับว่าเราใช้ครีมมีสารทำให้เกิดการอุดตันหรือว่าเกิดอาการระคายเคืองผิวหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อง่ายๆเนาะที่ทุกคนจะสามารถเช็คลิสต์ว่าเราเป็นสิวกรอบหน้าจากสาเหตุอะไรเมื่อเวลาที่เรารู้แล้วเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสิวที่เกิดขึ้นได้ใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ